เรียบร้อยช็อกโกแลตเคลือบไข่แม่เลี้ยงเนี่ยนะเลิฟลี่แฟมิลี่วันนี้ที่อะไรกันดีคะพี่วันแบบนึงนะคะเดี๋ยวหนูเชื่อรองเท้าก่อนบอกแล้วให้ใส่แบบสวมจะได้ไม่หลุดนี่แหละหนูว่าจะซื้อเหมือนกันเอ๊ะน้องดาวตาสายพี่กระตุกโชคดีหรือโชคร้ายล่ะคะพี่วันโบราณว่าขวาหลายซ้ายดีโหแบบนี้ต้องได้กินพิซซ่าแน่ๆเลยเย้พิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าพี่โบ๊ทน้ำเย็นๆมาแล้วค่ะไม่เอาถ้าจะกินต้องป้อนมือก็ไม่เจ็บนี่ยกกินเองได้ไม่ใช่หรออันนาป้อนที่ไหนนะพี่โบ๊ทอุ๊ยน้ำหกงั้นเดี๋ยวแพรเอาผ้ามาเช็ดให้นะคะครับครับผมขอโทษครับพี่ช่วยไหมไม่เอาน่ะพี่โบ๊ทน่าไม่เอาเดี๋ยวผ้าก็ขาดหมดหรอกพิซซ่า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 อ้าวคุณพ่อสวัสดีค่ะอ้าวคุณพ่อรับคนใช้เข้ามาใหม่เหรอคะนี่น่ะเหรอคุณแพ้มานี่หน่อยคุณแพ้นี่มันอะไรกันคะคุณพ่อจับมือกันด้วยนี่คือคุณแพ้แฟนใหม่ของพ่อเองสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีแม่เขาสิลูกแม่เหรอแม่หนูไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ค่ะถ้าเป็นแม่พวกหนูคงรับไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนใช้ก็พอไหวอยู่นะคะวันน้องดาวทำไมหนูก้าวร้าวแบบนี้พวกเราพูดผิดตรงไหนคะคุณพ่อถ้าคุณพ่อจะพาแฟนใหม่เข้าบ้านก็ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นบ้านของคุณพ่อแต่อย่าให้แฟนใหม่ของคุณพ่อมายุ่งกับพวกหนูต่างคนต่างอยู่เข้าใจไหมคะวันน้องดาวลงมาขอโทษแม่คนนี้วันน้องดาววันน้องดาวแพไม่ต้องห่วงนะผมรู้จักเด็กๆ ดีลึกๆแล้วเขาไม่ใช่คนแบบนี้แล้วแพจะเอาชนะใจเด็กๆได้ยังไงล่ะคะพี่โบ๊ทแพความดีเท่านั้นแพคุณเอาชนะใจผมได้คุณก็ต้องเอาชนะใจลูกผมได้ค่ะพี่โบ๊ทนี่เราจะยอมให้แม่เลี้ยงอยู่บ้านหลังนี้จริงๆเหรอพี่วันใครบอกว่าพี่จะยอมแพ้ง่ายๆไข่มีประโยชน์เหมาะกับการเอาไปเคลือบช็อกโกแลตหนูน่าทานจังเลยพี่วันเร็วๆค่ะแม่เลนจะเข้ามาแล้วเรียบร้อยช็อกโกแลตเคลือบไข่แล้วแบบนี้แม่เลนจะหลงกลแล้วเหรอคะพี่วันเราต้องตกแต่งก่อนหูพี่วันน่าทานจังเลยขนาดน้องดาวเห็นยังน่าทานเลยเด็ดไหมล่ะดูสิว่าจะทนอยู่ได้ไหมเย้ กาดร้อนจังเลยอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยมีการ์ดด้วยของคุณแม่ค่ะรักนะคะวันน้องดาวในที่สุดหนูก็ยอมรับแม่ช็อกโกแลตของโปรดแม่ด้วยน่าทานจังเลยนี่มันไข่นี่ด้วยดีแผนต่อไปพิฆาตนารีด้วยปาลาเย้
็กอ้วนนี่ทำกับเราแบบนี้เนี่ยโอ้ยเลี่ยนนะอีปลาดิเย้บอกมาเดี๋ยวนี้ไปแกล้งอะไรคุณแพรไม่รู้ค่ะเปล่านี่คะถ้าไม่ยอมรับพ่อจะทำโทษหนูใจเย็นๆค่ะพี่โบ๊ทไม่ใช่ความผิดของเด็กๆหรอกค่ะทั้งหมดนี้เป็นความผิดของแพรเองค่ะมันจะเป็นความผิดคุณได้ไงแพรพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทลืมไปแล้วหรอว่าแพรเป็นนักวิทยาศาสตร์แพรก็ลองอะไรไปเรื่อยเปื่อยแหละแล้วไปไปขึ้นไปพักผ่อนอาบน้ำกันได้ละไปเด็กๆไปไปน้องดาวน้องดาวว่าเราใจร้ายกันเกินไปหรือเปล่าอ่ะกับแม่เลี้ยงเหรอไม่หรอกพี่วันอย่าบอกนะว่าพี่วันจะใจอ่อนไม่รู้สิพี่รู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้งั้นพี่วันก็เชิญสำนึกผิดเป็นคนเดียวละกันน้องดาวไม่เอาล่ะพี่ไม่อยากเถียงด้วยแล้วทำไมนี่ยังไม่ตื่นแต่งตัวอีกพอดีน้องดาวรู้สึกปวดหัวนะพี่วันไหนดูสิอุ๊ยตัวร้อนน้องดาวไม่สบายนี่สงสัยเมื่อคืนเครียดนอนไม่หลับเลยไม่สบายค่ะพี่วันงั้นเดี๋ยวพี่ลองไปต้มข้าวต้มให้เดี๋ยวพี่ก็เลยไปโรงเรียนเลยนะค่ะพี่วันวันนี้หนูลาอีกหนึ่งวันนะคะโอเคหนูวันจะรีบไปไหนลูกพอดีน้องดาวไม่สบายหนูจะรีบไปต้มข้าวต้มแล้วก็รีบไปโรงเรียนค่ะเอ้าน้องดาวไม่สบายหรองั้นเอางี้เดี๋ยวนาไปต้มข้าวต้มให้ขอบคุณนะคะคุณแม่หนูวันคุณแม่หนูวันอุ๊ยน้องดาวตัวร้อนจัดนี่แบบนี้ต้องเช็ดตัวขอโทษคุณแม่มาเป็นคุณแม่ของพวกหนูนะคะหนูขอโทษนะคะคุณแม่ความรักความเมตตาและความเสียสละถึงแม้อาจจะไม่เท่าแม่จริงๆของเราแต่คนเราควรให้โอกาสคนที่หยิบยื่นน้ำใจและความรักให้กันแล้วนะครับยอมรับกันแล้วใช่ไหมว่าแกล้งแม่เขาอะค่ะคุณพ่อดีมาพ่อจะทำโทษคนละ10ทีพี่โบ๊ทแพ้ไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวลูกจะเสียคนคุณพ่อค่ะพวกเราก็ยอมรับแล้วทำไมต้องทำโทษพวกเราด้วยคะเดี๋ยวหนูจะเคยตัวหนูวันหนูดาวใช้สิทธิ์โหวตสิลูกใช้สิทธิ์โหวตสิทธิ์โหวตจริงด้วยจริงด้วยคุณพ่อคะหนูขอใช้สิทธิ์โหวตช่วยกันโหวตหน่อยนะคะว่าจะให้คุณพ่อทำโทษพวกเรา2คนหรือเปล่าก่อนโหวตอย่าลืมถล่มไลค์ให้เกิน 10,000 ไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันนะคะไม่ทำโทษไม่ต้องทำหรออุ๊ยน้ำหกงั้นเดี๋ยวแล้วค่ะน้องดาวน้องดาวว่าเราใจร้ายเกินกึ่งจะขึ้นเนื้อลงไปแล้ว
Lovely Family